สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนพ่อลูกเช่นเคยนะคะในรายการและเที่ยวบ้านกันค่ะวันนี้เราสองคนพาท่านผู้ชมมาที่พิพิธภัณฑ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงแล้วก็หีบเสียงไทยอยู่ที่ลาดพร้าวซอย43นี่เองครับที่นี่นะคะถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์อีกหนึ่งแห่งที่เราไม่ควรพลาดค่ะมันพลาดได้ไงท่านผู้ชมอยู่ที่นี่ของทุกอย่างเต็มไปหมดเลยซึ่งเรามองไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ละอย่างแต่ละอย่างล้วนแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับแล้วเราก็อยู่กับอาจารย์พฤทธิพงศ์เจ้าของพิพิธภัณฑ์ใช่ครับผมที่นี่นะครับที่นี่ด้านหลังครับอะไรอาจารย์อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้อาจารย์ในก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ที่เกิดขึ้นมาก็ชอบฟังเพลงเหมือนคนอื่นอ้าวเหรอครับผมเพียงแต่ว่าอยากจะรู้ว่าปู่ทวดเอกทวดเนี่ยเขาฟังเพลงยังไงนะผมก็เลยย้อนพยายามติดตามและสืบสอบเพราะว่าจริงๆแล้วคือเกิดตอนรัชกาลที่ห้าสมัยรัชกาลที่ห้าเราเริ่มมีเพลงฟังกันท่านเองครับครับที่นี่ก็เลยพยายามหาเครื่องที่ฟังเพลงในสมัยการท่าอยู่ได้แล้วก็มีจนครบเลยโอ้ครับผมแล้วจุดเด่นของพิพิธภัณฑ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงไทยที่อยู่ตรงไหนคะเราสามารถประดิษฐ์เสียงแบบเดียวกับรัชกาลที่ห้าองค์ท่านเสด็จมาที่โบสถ์แล้วก็ประดิษฐ์เสียงรวมกระบอกเสียงได้หนึ่งในสามของเอเชียอยู่ที่นี่นะครับว่าเดี๋ยววันนี้จะให้พี่ตุ่มและก็คุณแอนเนี่ยลองประดิษฐ์แบบเดียวกันเลยนะครับร้อยปีที่แล้วว่ามีกระบวนการเป็นแบบไหนซึ่งยากมากเหมือนกันอยากอันนี้อยากถามว่าทุกชิ้นที่อาจารย์ได้มาอยู่ในพิพิธภัณฑ์เนี่ยจากการรับบริจาคหรือสอบแสวงหาที่ซื้อก็ลงทุนซื้อเองส่วนมากนะครับก็เก็บมาส่วนตัวแหละซื้อทุกอย่างที่เกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์ชาติสยามนะแล้วก็มีคนบริจาคให้ก็มีนะครับคือเป็นลูกหลานท่านขุนก็บริจาคแทนในช่วงรัชกาลที่ห้านะครับผมแล้วอาจารย์ศึกษามาได้ยังไงว่ากระบอกเสียงสมัยนู้นโบราณมันเป็นยังไงบ้างคือต้องอธิบายนิดนึงว่าตอนที่ผมเรียนยาโทอิมิการเนี่ยคือไปเรียนเนี่ยนะไปเรียนธุรกิจแต่ใจนึงก็คือเรารักด้านนี้มานานแล้วตั้งแต่อยู่มัธยมนะก็เลยไปสืบสอบแสวงหาค้นหาเรียนรู้จนช่ำชองชำนาญเลยเพราะว่าตายก็ติดโลกเนี่ยแหละแล้วแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นที่ได้มาเนี่ยยากลำบากแค่ไหนบางชิ้นมีไม่กี่เครื่องในโลกมีสามเครื่องในโลกก็มีแบบก็เลยการสื่อการทุกแรกเครื่องไหนดังนะครับเดี๋ยวเราจะการหน้าแล้วก็ทำแบบที่พึ่งและกระบอกเสียงนี่แหละเป็นที่มาของเขาเมื่อกระบอกเสียงไปละกระบอกเสียงไปรัฐบาลก็ที่ประกาศโยโยบวนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเสียงได้แต่นี่คือเป็นเพลงอยู่ข้างในอ้าวแต่ตอนนี้ยังไม่เป็นเพลงนะเดี๋ยวจะให้เสียงที่ตุ่มมันเป็นเสียงสองสองไปและเดี๋ยวกระบอกนี้ก็มีเสียงออกมาไม่ใช่เสียงเราบันทึกเข้าไปแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงเราออกมาเลยหรอใช่ครับแล้วเดี๋ยวเราได้จับเนี่ยเสียงเราไม่ออกมาจากกระบอกครับผมเนี่ยคือเทคนิคของสมัยรัชกาลที่ห้าแล้วครับมาก่อนของเสียงครับผมในนี้เดี๋ยวลองดูดีเลยครับได้ค่ะได้เลยครับผมซึ่งเครื่องเนี่ยจะเป็นลักษณะหน้าตาอย่างนี้เราเรียกว่าเครื่องเล่นของเอ็นฟังนะครับผมเราก็ต้องใส่กระบอกเข้าไปเรื่องอื่นที่เขาผลิตนะครับเครื่องเหล่านี้ไม่มีการผลิตแล้วครับเพราะว่าส่วนมากจะสูญหายแล้วใช้ไม่ได้ด้วยมีน้อยเครื่องที่ยังใช้ได้เราต้องใช้หมุนใช่แล้วก็ต้องหมุนไปเมื่อก่อนไม่มีไฟฟ้าครับผมต้องหมุนก่อนเครื่องเริ่มทำงานนะฮะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดเลยเนี่ยนะครับเราจะต้องเปลี่ยนตรงนี้ครับแต่เดิมเนี่ยมันเป็นหัวสำหรับฟังอย่างเดียวนะถ้าพี่ตุ่มกันคุณแนนจะต้องมาติดเนี่ยหัวมันชุกขึ้นหรอใช่แล้วหัวนี่หายากมากครับบอกว่ากับกระบอกหายากแล้วหัวยิ่งหายากเลยเพราะมันจะพังซะก่อนนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนนะครับคราวนี้ขั้นตอนก็คือต้องบันทึกเสียงที่ดังมากคือในสมัยกันห้าเนี่ยการบันทึกเสียงของกระบอกเสียงเนี่ยต้องใช้เสียงดังมากก็มีคำสุภาษิตว่าต้องดังข้ามพื้นน้ำข้ามของโอ้ยก็ต้องโอ้ยนะครับเราจะบันทึกทำอะไรดีครับสำหรับวันนี้ในการไปเที่ยววันจันทร์ได้ครับผมและเอายาได้เลยครับผมเจอยาได้เลยเจอยาได้เลยครับผมและตรงนี้มันก็จะเป็นขี้ผึ้งออกมานะครับตรงนี้ต้องสังเกตดีพร้อมไหมครับตะโกนใส่ในนี้เลยนะครับใกล้ๆเลยนะครับเดี๋ยวผมให้สัญญาณเราดูนะครับตั้งหนึ่งดังๆเลยนะครับสวัสดีครับพบกับเราสองคนพ่อลูกในรายการแวะเที่ยววันจันทร์ทุกวันจันทร์เวลาบ่ายสองโมงสี่สิบนาทีนะครับโอเคไม่ยาวไปนะคะได้นะคะได้ครับผมลองลองไหมครับคุณแอนลองเท่าไหร่ไหมครับโอเคนะครับลองเลยนะครับหนึ่งใกล้ๆตรงนี้แหละครับ1 2 3สวัสดีค่ะแนนชลิตาพ่อเราค่ะดีละดอกเสียงเพลงก็จะปรุงแต่งนะฮะเป็นเสียงนั้นเดิมเพียวๆ
แต่คราวนี้เราก็เปลี่ยนเป็นเขาเรียกหัวฟังหรืออ๋อตัวนี้แหละอาจารย์ผมนึกออกแล้วมันจะกลายเป็นแผ่นเสียงขึ้นมาใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องใช่ไหมครับตรงนี้แหละคือเสียงของคุณตุ่มและคุณแง่ก็อยู่ในนี้แล้วคือคุณแง่ว่าว่าแว็กซ์ที่กระเด็นออกมาเนี่ยไอ้ที่พึ่งเนี่ยมันถูกเราแทรกเสียงลงไปอาจารย์แล้วตอนนี้ถ้าอาจารย์จะเราต้องผลิตเองหรือว่าอ๋อผลิตเองไม่ได้แล้วครับแล้วอาจารย์ทำไงกระบอกนี้อายุร้อยกว่าปีแล้วไอ้ตัวที่พึ่งอาจารย์ใช่อายุร้อยกว่าปีแล้วนะครับคือเพิ่งตัวนี้เหรอครับมันสามารถจะซ้ำแล้วซ้ำอีกได้เรื่อยๆไม่ได้ครับพอดีเรามีจำกัดเป็นกรณีพิเศษจริงๆของรายการนี้คือปกติเนี่ยเราจะไม่มีการเป็นเสียงอย่างนี้นะครับแต่ว่าวันนี้พิเศษก็คือโชว์จริงๆเอากระบอกร้อยกว่าปีเนี่ยมาเป็นเสียงแต่ละถือว่าโชคดีมากครับผมครับท่านสิ่งมหัศจรรย์ของโลกมันเกิดขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตนะครับว่าเวลาฟังเล่นกับมีเข็มนะเข็มอยู่ใต้นี้ครับผมเล็กๆเป็นใช่สมัยโบราณเป็นพลอยนะเป็นหัวพลอยมีวัฒนธรรมต่อไปเป็นอะไรต่อไปหลังจากนั้นก็จะเป็นแผ่นเสียงแบบนี้เลยไม่ว่าถือว่าเป็นไฮไลท์ที่ทำขึ้นมาแล้วต้องมาชมไม่ได้ก็คือแผ่นเสียงทั้งหมดนี้เลยเนี่ยนะหายากมากเลยพวกนี้เป็นเพลงหรือเป็นเพลงหมดเลยเพลงหมดครับผมเป็นชูช็อปขึ้นต้นไม้ก็มีเพลงเป็นเพลงอย่างใช้นาใช้เครื่องอย่างนี้จะเป็นเก่าถ่ายใช่ที่บันทึกเอาไว้อ๋ออันนี้ยังฟังได้อยู่ฟังได้หมดเลยเลยครับแล้วไปใช้ต้องใช้เครื่องของเขาเครื่องแบบจากสีกรุงหรือเปล่าครับเก่าวันนั้นเก่าสีกรุงสีกรุงนี่จะอยู่ประมาณรัชกาลที่7แล้วอ๋อแต่ครับอันนี้จะเป็นรัชกาลที่5เลยเลยครับครับผมอันนี้ก็คือเครื่องเบอร์เลเนอร์หรือว่าเครื่องเล่นจานเสียงค่ะนะรุ่นแรกของโลกเลยเครื่องนี้นะครับหน้าตาก็อันนี้คือในหนังสือที่ดอนอันนี้ของจริงใช่เห็นจริงๆเลยแล้วทำไมต้องมีหมาหมาตัวที่เป็นนาตาครับฟาซิปราพวกนี้เป็นคนที่วาดหมาขึ้นมาแล้วก็ทำโลโก้เนี่ยอยู่ตามที่ต่างๆหมดเลยนะเกี่ยวกับเรื่องของเสียงยังไงนี่คือโลโก้ใช่ใช่เหมือนกับพร้อมกันใช่เจ้าสุนัขหมาตัวนี้ใช่เจ้าสุนัขตัวนี้ชื่อนิปเปอร์นะมีชื่อด้วยอ๋อเหรอครับชื่อนิปเปอร์ครับก็ตรงนี้ก็เป็นจุดกำเนิดของแผ่นเสียงละนะครับเกิดเรื่องราวประวัติการเป็นเสียงของสยามนะก็เข้ามาแล้วก็มีแผ่นเพลงไทยเดิมเยอะแยะเลยจนกระทั่งตรงนี้นะครับเป็นเรื่องราวของแผ่นที่ค่อนข้างจะประหลาดที่หนึ่งเราเรียกว่าแผ่นปาเป้เพลงสยามค่ะนะคือมันจะต้องใช้เข็มเพชรเล่นปกติเขาใช้เข็มเหล็กนะที่เป็นเข็มเพชรเล่นแล้วก็ที่สำคัญคือเพลงที่มาเนี่ยทั้งหมดเลยที่โชว์อยู่นี่ก็คือแผ่นในช่วงสมัยรัชกาลที่ห้าทั้งหมดแล้วเอานี้อาจารย์จากรายการที่5แล้วอาจารย์ก็ย้อนยุคเก็บไปเรื่อยๆมั้ยครับเก็บไปเรื่อยๆหมดแรงครับหมดแรงครับเพราะว่าต้องใช้ทุนเยอะรัชกาลที่6รัชกาลที่7เนี่ยเราได้ทำงานร่วมกับทางหอพิพิธภัณฑ์นะฮะกรมประชาสัมพันธ์ครับนะทางนู้นก็จะดูแลต่อนะพอเป็นรัชกาลที่9เนี่ยไปขอสมุดดนตรีทุกหมอจินทร์การดูแลต่อคือเราทำงานกันเป็นเครือข่ายอ๋อแสดงว่าตรงนี้เนี่ยจริงรัฐบาลก็สนับสนุนด้วยที่นี่ไม่ได้สนับสนุนเลยเราเองเราทำเองหมดเลยใช่แต่คือในช่วงรัชกาลที่5เนี่ยผมลงทุนลงแรงแล้วก็ดูแลบรรยายทั้งหมดเลยมหาศาลมหาศาลครับมหาศาลก็เลยไม่มีแรงทำต่อในช่วงรัชกาลที่6รัชกาลที่7เพราะหลังจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ทางรัฐบาลก็รับไปดูแลต่อแต่ที่เรียกว่าเป็นช่วงรัชกาลที่5ใช่ไหมครบแล้วก็สมบูรณ์ครบแล้วสมบูรณ์ครับแล้วก็อย่างนึงทางรัชกาลเองก็ไม่มีคนที่จะมาค้นคว้าลึกถึงขนาดนี้ด้วยครับผมก็เลยต้องให้ทางนี้ทำหน้าที่มันต้องใจรักใจชอบจริงๆต้องใช้ใจรักใจชอบใจชอบได้แล้วมีส่วนไหนน่าสนใจที่เราควรจะมาชมอีกจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากแผ่นเสียงจริงๆแล้วเนี่ยพอเป็นแผ่นเสียงเพลงสยามในการที่5เนี่ยหลายคนก็ซึ่งจัดเองก็จะเก่าไปนะแต่ที่นี่จะมีไฮไลท์พิเศษก็คือพอขึ้นในการที่7เนี่ยเรามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะจากระบบสมบูรณาญาสิทธิ์ไปเป็นประชาธิปไตยเนี่ยเราก็มีเพลงชาติเกิดขึ้นนะครับ
และที่นี่เนี่ยเรามีเพลงชาติเวอร์ชันหรือฉบับแรกด้วยโดยคุณมิติมาตราครับนะครับซึ่งเดี๋ยวจะให้ได้ฟังกันดีนะครับแล้วก็ให้ท่านผู้ฟังกันบ้านท่านผู้ชมกันบ้านได้ฟังของจริงกันด้วยครับจริงนะเป็นแผ่นซึ่งทำโดยกรมโฆษณาการ